ในปัจจุบันพลังงานสะอาดที่เราสามารถนำมาใช้ผลิตไฟฟ้านั้นมีมากมายหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมและพลังงานน้ำแต่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าเราสามารถผลิตไฟฟ้าจากคลื่นทะเลได้อย่างเช่นกันบริษัทด้านพลังงานในประเทศฝรั่งเศสไฮโดรเควสได้ออกแบบกังหันผลิตไฟฟ้าใต้ทะเลโดยเตรียมใช้ทำเป็นฟาร์มผลิตไฟฟ้าขนาดมากถึง 17.5 เมกะวัตต์ซึ่งจะช่วยผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดให้แก่ครัวเรือนถึง 20,000 ครัวเรือนเงินทุนที่ใช้สำหรับโปรเจกต์นี้ทางสหภาพยุโรปได้มอบเงินสนับสนุนจำนวน51ล้านยูโรหรือราวๆ 1,860 ล้านบาทเพื่อจัดตั้งฟาร์มผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำขึ้นน้ำลงในประเทศฝรั่งเศสนี้ครับกังหันน้ำใต้ทะเลของไฮโดรเควสที่จะใช้ในโครงการนี้ได้ถูกออกแบบให้เป็นกังหันน้ำที่มีน้ำหนักเบามีความกว้างอยู่ที่26เมตรสูง21เมตรและมีความแข็งแรงทนทานสามารถใช้งานได้นานถึง25ปีซึ่งก่อนหน้านี้บริษัทได้มีการพัฒนาและทดสอบต้นแบบของกังหันขนาด1เมกะวัตต์เพื่อเอาข้อมูลที่ได้ไปพัฒนากังหันที่จะใช้ในโครงการนำร่องหรือที่เรียกว่า Flow Watt ซึ่งเป็นการใช้กังหันจำนวน7ตัวในแต่ละตัวมีกำลังการผลิตอยู่ที่ 2.5 เมกะวัตต์ครับเพื่อสร้างฟาร์มผลิตไฟฟ้าใต้ทะเลที่ให้กำลังการผลิตรวมอยู่ที่ 17.5 เมกะวัตต์ซึ่งเพียงพอสำหรับใช้ในบ้านเรือนกว่า 20,000 หลังคาครัวเรือนตัวกังหันจะถูกติดตั้งบริเวณใกล้ชายฝั่งหรือห่างจากชายฝั่งราวๆ3กิโลเมตรติดตั้งอยู่ที่ความลึกระดับ 30-35 เมตรจึงทำให้กังหันนั้นไม่โผล่ขึ้นมาอยู่เหนือน้ำไม่รบกวนทัศนียภาพและไม่ส่งเสียงรบกวนขณะทำงานครับซึ่งคาดว่าโครงการนี้จะสามารถเริ่มต้นได้ในภายในปี2026และดำเนินการต่อไปอีกกว่า20ปีข้อดีของการใช้กังหันไฟฟ้าใต้ทะเลคือเป็นพลังงานที่สะอาดเป็นพลังงานหมุนเวียนไม่ก่อให้เกิดมลพิษอีกทั้งท้องทะเลยังมีพื้นที่ว่างและมีพลังงานที่ได้จากคลื่นทะเลและกระแสน้ำอย่างไม่จำกัดและไม่กระทบต่อพื้นที่บนบกการติดตั้งกังหันน้ำใต้ทะเลจะไม่รบกวนพื้นที่อยู่อาศัยหรือกิจกรรมอื่นๆบนบกครับแต่ก็ยังมีข้อจำกัดอีกเช่นกันจากต้นทุนการผลิตที่สูงเนื่องจากเทคโนโลยีนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาทำให้มีต้นทุนการผลิตที่สูงการบำรุงรักษากังหันใต้ทะเลนั้นเป็นเรื่องที่ยากและจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายที่สูงครับส่วนด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมการติดตั้งกังหันใต้ทะเลอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศใต้น้ำสัตว์น้ำและปะการังใต้ทะเลได้กังหันผลิตไฟฟ้าใต้ทะเลและกังหันลมบนบกมีปัจจัยของสภาพแวดล้อมในการทำงานที่แตกต่างกันไปครับโดยกังหันลมบนบกจะมีปัจจัยต่างๆเช่นลมฝนอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงส่วนกังหันใต้ทะเลจะต้องเผชิญกับความแรงของน้ำแรงดันของน้ำความเค็มการกัดกร่อนและสภาพอากาศที่รุนแรงยิ่งกว่าครับด้านโครงสร้างและวัสดุกังหันลมบนบกโครงสร้างส่วนใหญ่ทำจากเหล็กกล้าและมีใบพัดขนาดใหญ่เพื่อรับลมให้ได้มากที่สุดส่วนกังหันผลิตไฟฟ้าใต้ทะเลต้องออกแบบให้มีความแข็งแรงทนทานต่อแรงกดของน้ำและทนต่อการกัดกร่อนวัสดุที่ใช้จึงมักเป็นโลหะผสมพิเศษหรือวัสดุคอมโพสิตด้านการติดตั้งและการบำรุงรักษากังหันลมบนบกจะมีการติดตั้งและบำรุงรักษาที่ค่อนข้างง่ายกว่าส่วนกังหันผลิตไฟฟ้าใต้ทะเลนั้นจะมีการติดตั้งที่ซับซ้อนและต้องใช้เทคโนโลยีเฉพาะทางซึ่งการบำรุงรักษาจะยากกว่าและมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าครับซึ่งในไม่ช้าพลังงานจากคลื่นใต้ทะเลจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจเนื่องจากเป็นพลังงานที่มีความสม่ำเสมอไม่เหมือนกับพลังงานลมที่จะขึ้นอยู่กับลมเป็นหลักหากลมน้อยก็จะสามารถผลิตได้น้อยพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งแน่นอนว่าในเวลากลางคืนก็ไม่สามารถผลิตพลังงานได้ซึ่งก็หมายความว่าพลังงานไฟฟ้าจากคลื่นทะเลจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ตลอดเวลานั่นเองครับ